วันนี้นะเป็นการบวงสรวงวันแรกนะครับกับ Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวายรักนะครับซึ่งก็มีนักแสดงนำจาก SP5 น้องๆ Super Boy แล้วก็มีเขาเรียกว่าเกสต์รับเชิญพิเศษเป็นดารารุ่นพี่นะครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันภายในซีรีส์เรื่องนี้นะครับซึ่งจะออนแอร์แน่นอนนะฮะปลายปีนี้ซึ่งฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับทั่วประเทศไทยทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ามีการฉายทางทีวีช่องใหญ่และมีในส่วนของ LINE TV แล้วก็ YouTube รวมถึงทั้งแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ในประเทศไทยหลายประเทศแล้วครับตอนนี้ครับคือเรื่องราวมันเป็นเรื่องของเจนเค้าเรียกว่า Gen Y เนาะมอด้วยที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็รุ่นพี่มหาวิทยาลัยมันเป็นการตามหานิยามแห่งความรักครับซึ่งมันก็จะมีความวุ่นวายตามชื่อเรื่องแหละ Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวายรักขึ้นอยู่กับทุกคนมีหลายมิติหลายบทบาทนะฮะแล้วก็มีโอกาสแห่งความรักที่หลากหลายในเรื่องนี้อยากให้ฝากติดตามนะครับเพราะว่าความหลากหลายเรื่องของความรักมันน่าสนใจมากๆครับนักแสดงก็เยอะมากใช่ฮะคนทัพนักแสดงมาน่าจะเกือบ30ชีวิตได้ครับผมอันนี้มาแค่ส่วนหนึ่งเนาะครับจ่าอภิชาติใครก่อนเลยล่ะครับครับก็ดีครับรู้สึกดีเลยแล้วก็บรรยากาศดีแล้วแบบวันนี้มาเจอน้องๆแล้วก็เจอเพื่อนๆด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับก็ตื่นเต้นนะคะไม่เคยเล่นละครแบบนี้พอต้องเล่นแล้วก็แบบเอ๊ะเราจะยังไงต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูบทนะคะที่แบบเข้มข้นเพราะว่าทางพี่โอ๋เขาก็แบบเตรียมบทไว้พอสมควรแล้วอะค่ะถ้าตื่นเต้นก็เป็นสีสันแน่นอนอยู่แล้วสำหรับเรื่องนี้ก็พี่โอบอกว่ามันแซ่บแน่อยากจะให้เราติดตามนะคะเพราะว่าเราบอกว่าปังทั่วโลกแน่นอนค่ะบทจะเป็นยังไงยังไม่บอกเพราะว่าเซอร์ไพรส์ค่ะพี่ปอบราคาก็มาร่วมสนุกด้วยครับว่างานจอยเขาด้วยมาสนุกกันนะครับพี่เป๊ปครับผมก็ดีใจได้ร่วมงานกับน้องๆ อีกนะครับโดยเฉพาะทีมคอมบาสนะครับฝีมือการันตีอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาลองดูน้องรุ่นใหม่ที่พี่โอ๋เขาปั้นอยู่ซึ่งก็ติดตามผลงานที่อยู่คิดว่าคงไม่ทำให้พวกเราผิดหวังครับขอฝากน้องๆด้วยครับพี่ซิมอนพระเอกครับผมก็หลังจากที่แฟนๆรอมา4ปีกว่านะครับก็ครั้งแรกที่ผมได้รับบทเป็นตัวละครหลักนะครับก็จะทำให้เต็มที่ครับให้ทุกคนไม่ผิดหวังก็ผมดีใจแทนทุกๆคนมากๆนะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้มากเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ครั้งยิ่งใหญ่ของค่ายเราเลยเหมือนกันแล้วก็อยากจะทำให้เต็มที่สุดครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับปาท่าผมก็ดีครับผมที่ได้กลับมาเล่นซีรีส์วายครั้งเพราะหลายๆคนก็รอติดตามก็รอมากก็ครั้งนี้จะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามครับผมในเรื่องมีเซอร์ไพรส์เยอะมากเลยนะครับบอกได้เลยว่า Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวายรักไม่ธรรมดามันจะเป็นมิติใหม่เขาเรียกว่าเป็นมิติสัมพันธ์ใหม่ของซีรีส์วายครั้งแรกในประเทศและในโลกด้วยนะครับเพราะว่าจะมีตัวสามารถมีส่วนร่วมด้วยและที่สำคัญคือคุณจะไม่สามารถเดาทางออกได้เลยว่าเรื่องนี้มันจะมาที่ทางไหนและเรื่องของความเข้มข้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทละครเราก็ได้รับนักเขียนจากช่องใหญ่เข้ามาร่วมกันถึง4คนด้วยกันนะฮะมีครูต้าที่คอยสอนในเรื่องของ acting เด็กๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรามีในส่วนของทีมงานคุณภาพในการดูแลนะครับในการทำงานกับ Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวายรักฝากด้วยนะครับผมซีรีส์ของเราทั้งหมดมี3 E ทั้งหมดมี12 EP มีทั้งหมด3ซีซั่นซีซั่นละ1ปีทั้งหมด3ปีเต็มนะครับไม่หายไปไหนแน่นอนและที่สำคัญก็คือว่ากระแสมีต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้ต่างประเทศซื้อลิขสิทธิ์อย่างน้อย5ประเทศแล้วเรียบร้อยนะครับผมและที่สำคัญฝากด้วยนะครับสหัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะฮะนอกจากที่บริษัทเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์ละครและหนังใหญ่แล้วนะฮะวันนี้เรามีในส่วนของ Hunter Record ที่เป็นค่ายเพลงที่พี่คอปเตอร์เนี่ยเป็น Music Director ด้วยนะฮะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยปีหน้าเราจะมีกิจกรรมพิเศษกับที่นี่ Union Mall นะครับนั่นก็คือเราจะมาเปิด Academy ที่นี่ด้วยนะครับถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่ของเราอีกแล้วก็เราจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของคอนเสิร์ตใหญ่และโปรเจกต์ที่จะร่วมกันกับ Miss Universe Thailandมาแน่นอนนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็หนังใหญ่รวมไปถึงทั้งอาจจะมีอะไรพิเศษในออนไลน์ต้องติดตามใน Star Entertainment ด้วยนะครับผม